ขาก็พูดมาว่าคุณกลับไปเรียนที่ไทยแล้วประเทศไทยให้อะไรคุณเขาให้เงินคุณอย่างที่อาเซอร์ไบจานให้คุณหรือเปล่าถามจริงคุณเล่นให้ทีมชาติไทยทั้งปีได้เงินเท่ากับที่มาเล่นกับเขาแค่5เดือนไหมอะไรเงี้ยครับคือเขากดดันว่าต้องเล่นให้ได้ต้องเล่นให้ดีต้องชนะอะไรเงี้ยถ้าแพ้จะส่งกลับ